风景，头晕的呼吸消息，谁的心事揉成秘密，等回忆缓慢无声的提醒，城市中那一些繁文如里，浮生犹如在风中旅行，渺小却华丽，生无力表情，梦里梦里，时光成雨花落地，静静一笔，黑白翻越到黎明，对错的顺序终究对成理，这世界有太多故事太美丽，温柔却毫不留情。คุณให้ผมมาที่นี่มีเรื่องด่วนอะไรเหรอช่วงนี้ผมตามสืบเรื่องซูฉิงอยู่สืบเธอทำไมผมสงสัยว่าเธอร่วมมือกับหยวนซู่และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งจับเจียงหยวนเพิงพ่อจะไปมอบตัวพ่อพูดอะไรนะคะหลินจะเย็นๆฟังพ่อพูดให้จบก่อนพ่อไปเจอตู้เสาคุณเขายอมรับว่าเขาโอนเงิน150ล้านหยวนลับหลังพ่อไปในบัญชีในต่างประเทศของเขาโดยการกระจายให้บริษัทเปล่าหลายแห่งแต่ไม่ว่าพ่อจะโน้มน้าวเขามากขนาดไหนก็ตามเขาก็ไม่ยอมกลับมามอบตัวพ่อโทรแจ้งตำรวจแล้วและจะรับผิดชอบในส่วนของตัวเองพ่อเขาเป็นคนยักยอกเงินทุนพ่อไม่ได้เงินเลยสักแดงเดียวนะคะแล้วทำไมต้องรับผิดชอบด้วยอะคะใช่พ่อไม่ได้ยักยอกเงินแต่พ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนเผิงคุณพ่อมีหน้าที่ดูแลกองทุนอีกอย่างหลายคนลงทุนกับเราก็เพราะพ่อพวกเขาขาดทุนมากพ่อต้องจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนหลินไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วพ่อแกควรจะมอบตัวนะแต่ว่าก่อนที่เขาจะมอบตัวเขาอยากเจอใครบางคนผมจะเชื่อคุณได้ยังไงว่าคุณพูดความจริงคุณทำงานบริษัท Celebrity PR มานานเรื่องนิสัยใจคอของซูฉิงคุณน่าจะรู้ดีนี่และคุณก็รู้จักซูฉิงดีกว่าผมผมไม่คิดว่าซูฉิงกับหยวนซู่จะมีความสัมพันธ์พิเศษอะไรกันหรอกนะแต่ถ้าเธอร่วมมือกับหยวนซู่โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยจริงๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่หาคำตอบเรื่องนี้ซูฉิงก็จะยังเป็นปริศนาไปตลอดกาลคุณรักเธอขนาดนี้อยากจะอยู่กับความลึกลับตลอดไปอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่อยากรู้เลยหรือว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเหลียงเหมินฮุยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เธอปิดบังอะไรคุณบ้างไหมผมมั่นใจนะว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่อยากจะรู้คำตอบหรอกคุณก็อยากรู้เหมือนกันน่ะจะให้ผมทำยังไงตอนนี้ผมมีแต่หลักฐานที่กระจัดกระจายยังเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ได้หยวนซู่บอกว่าเขามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเจียงหยวนเผิงบริสุทธิ์ถ้าหลักฐานไม่อยู่จริงๆแล้วผมคิดว่าซูฉิงจะต้องเป็นคนเอาไปให้เขาแน่ๆคุณอยากให้ผมโน้มน้าวซูฉิง
ให้ส่งหลักฐานมาให้งั้นสิใช่แล้วครับเจียงหยวนเผิงถูกใส่ร้ายจริงหรือเปล่าแล้วซูฉิงถูกหลอกใช้หรือเปล่าแล้วหยวนซู่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดหรือไม่ผมอยากจะให้ความจริงเปิดเผยโดยเร็วที่สุดฮัลโหลอยู่ไหนคะมาหาฉันที่บ้านได้ไหมมีอะไรพ่อฉันกลับมาแล้วเขาอยากเจอคุณ